สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเดียร์ดีเดย์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Runa Mobile นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนอาชีพนะครับครั้งที่2นะครับหรือคลาส2นั่นเองนะครับท่านผู้ชม Nope ก็หลังจากตัวละครนะครับเลเวล50เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเควสมาทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือเควสเปลี่ยนอาชีพครั้งที่2นะครับท่านผู้ชมหรือคลาส2นะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูตัวละครของเรานะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นทางด้านขวามือหรือเปล่านะครับมันก็จะเขียนว่าเลเวล50นะครับและตัวละครของเราก็ยังเป็นคลาส1อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นคลาส2กันนะครับเพราะว่าเฟซของเราเนี่ยขึ้นมาเองนะครับมันจะขึ้นเด้งขึ้นมาตอนเลเวล50นะครับให้เปลี่ยนคลาสเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยเราเปลี่ยนไปตอนเวล35นะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราเปลี่ยนไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับเลเวล35เป็นคลาสแรกนะครับตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นคลาส2กันนะครับเราก็ทำการจิ้มไปที่เฟซได้เลยนะครับเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเราก็ทำการจิ้มไปที่การเปลี่ยนอาชีพครั้งที่2กันนะครับป๊าบเข้าไปมาแล้วครับท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครับมันก็จะทำเควสออโต้ของมันนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับมันก็จะพูดคุยนู่นนี่นั่นนะครับต่างๆนานานะครับเราก็แค่ทำการกดนะครับให้มันคุยไปนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับคลาสมือสังหารอาวุโส2นะครับอันนี้ก็คือเควสหลักนะครับถ้าเราทำเควสนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้เปลี่ยนอาชีพเลยนะครับเราก็ต้องเปิดไอ้ปุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับให้หมดนะครับท่านผู้ชมซึ่งปุ่มสีเขียวทั้งหมดนี้ก็จะมี20ปุ่มนะครับคราวนี้เจ้าปุ่มเขียวๆปุ่ม1เนี่ยนะครับมันก็จะใช้ยานดึกดำบรรพ์วัสดุนะครับเป็นตัวเปิดนะครับซึ่งวิธีได้รับเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับท่านผู้ชมทางด้านขวามือก็จะมี2ทางนะครับให้เราหาไอ้เจ้าวัสดุเนี่ยนะครับก็คือคลิกเข้าไปดูนี่นะครับทางแรกก็จะเป็นการเข้าไปลงดันนะครับลงดันเจียนเนี่ยนะครับแล้วก็อีกทางนึงนะครับก็จะเป็นใช้เพจซื้อนะครับซื้อ10อันนะครับ1อันเนี่ยต้องใช้เพจล็อก40นะครับถ้าเราซื้อ10อันกดเข้าไป10อันก็จะใช้เพจทั้งหมดเพจล็อกทั้งหมด400นะครับซึ่งมันเปลืองนะครับ10อันใช้400เพจเปิดได้จุดเขียวจุดเดียวเองนะครับเราก็ไปลงดันเอาเหอะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมให้เพชรมันเปลืองนะครับเราก็มาลงดันดีกว่านะครับแต่การลงดันเนี่ยนะครับก็จะได้วันหนึ่งได้ลงประมาณ2รอบนะครับแล้วก็สามารถใช้เพชรเพชรล็อกซื้อได้อีก1รอบนะครับก็เท่ากับว่าวันหนึ่งลงได้3รอบนะครับท่านผู้ชมก็ค่อยๆเก็บไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับ Nope เอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทำการเก็บยาดึกดำบรรพ์วัสดุครบ200ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดปลดล็อกนะครับเจ้าปุ่มสีเขียวทั้งหมด20อันกันนะครับท่านผู้ชมไปเริ่มกันเลยนะครับผมกดไปอันหนึ่งแล้วนะครับอันที่2ครับเปิดยาวเลยนะครับท่านผู้ชมอ
เปิดให้ครบทุกอันนะครับจิ้มไปจิ้มไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเปิดหมดทุกปุ่มแล้วนะครับแล้วก็รับบัตรเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับป๊าบเข้าไปนี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาที่วิหารเปลี่ยนอาชีพนะครับกดคุยนะครับแล้วไงต่อนี่ครับท่านผู้ชม เราเปลี่ยนอาชีพสำเร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่2ของเรานะครับท่านผู้ชมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับนี่ครับเราก็จะทางด้านซ้ายมือเอ้ยทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นคลาส2แล้วนะครับตอนนี้เลเวล56นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนคลาส3อีกทีนึงจะมาอัดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนคลาส2นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากน้องกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ